สวัสดีครับคราวนี้เรามาพบกันชิ้นที่4เล่นไปภาคไปซึ่งของที่ผมจะเล่นก็คือดาบสายฟ้าไม่ใช่ดาบนี้นะเป็นดาบนี้ดาบโอนิมารูเรียกว่าไฟฟ้าสถิตดาบไฟฟ้าสถิตน่าจะดีกว่าดาบนี้มันฟันหลายทีต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มีจุดเด่นก็คือวาร์ปไปวาร์ปมาได้มันก็ได้แค่นั้นแหละอาจจะเล่นยากนิดหน่อยแต่ก็ไม่ถึงกับยากมากก็ทั่วๆไปเอาล่ะเราไปหาห้องเล่นกันดีกว่าถ้ามันมีนะโอ้โห UFS จะให้ไปอันนั้นไม่ไหวนะมีแต่ UFS UFS ก็ UFS คือมันไม่เหมาะกับด่านนี้เท่าไหร่มันเป็นของที่เน้นเทคนิคซะมากกว่าฟันจนตายมันไม่สามารถเล่นตกได้แต่เจอด่านแบบนี้นี่คือตกรอบด้านเอาเข้าไปอ่ะเอาให้สบายใจเอาให้สบายใจเท่เว้ยคือเอาให้พอใจเอาให้พอใจเอาชอบนักใช่ไหมด้านเนี้ยกิ๊บกิ้วรอดด้วยนั่นแหละประมาณนั้นฟันตอดแล้วก็วับไปวับมาได้เป็นลูกเล่นแต่ว่าให้เอามะม่วงอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ที่สำคัญแม่งจะโหดก็คือต้องเรียกไฟฟ้าด้วยไกลเลยไปเอาพอได้แล้วปล่อยใช่ไหมทำอะไรอ่ะมันมีไฟฟ้าสถิตติดอยู่นิดนึงเอาไว้ขัดจังหวะหลังจากโดนท่านั้นมันทำอะไรไม่ได้แค่ล้มเฉยอะไรขนาดนี้คือจะเอาตบใช่ไหมเห็นไหมมันทำอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยไงล่ะห่วงแต่จะตกไม่ดูตาม้าตาเรือไอ้นี่ก็จะตกกูจังเลยเฮ้ยโอ้โหอะไรเฮ้ยชิบหายชิบหายข้างหลังมันน่ารำคาญต้องมาเรียกไฟฟ้าเนี่ยแหละ
แล้วไฟฟ้ามันก็กิน MP ด้วยกินนิดนึงกราฟที่ผมบวกก็คือแฟนพันธุ์แท้อาจจะดูวุ่นวายสักหน่อยหลักๆคือ All Status บวก1แล้วก็ HPMP บวก5ส่วนไอ้กันธาตุช่างหัวมันไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่สาเหตุที่ผมบวกการ์ดนี้เพราะว่าผมใส่กับเจมินีเอาสเตนเอาดิเฟนสำคัญอย่างน้อยดิเฟนต้องมี1แล้วผมเอาสปีดเพราะว่าผมต้องการเล่นสเต็ปเพราะฉะนั้นก็เลยสปีดกับเดฟและบังคับ1สเตนด้วยก็ดีตีแรงแล้วมีเทคค่าเทคเอาไว้ตอนล็อกเป้าอ่ะถ้า ZXC อ่ะกดค้างโดยรวมๆก็ออลสแตทกับของนี้เหมาะเพราะว่าใช้4ค่าค่าจำก็ใช้อยู่มั้ง VXC ปล่อยไฟฟ้าคือใช้แม่งแทบทุกค่าเลยอ่ะโอ้ยโอ้โหคือกูอุตส่าห์จะขึ้นได้แล้วนะคืออุตส่าห์ขึ้นได้แล้วยัง2คนนี่ไม่ไหววะกันไม่ไหวเดินไปกลางวงใช้ท่าหมู่ชนะแล้วแค่นั้นเองที่เหลือก็1-1ถ้ามันมีออสแตนบวก1แล้ว MP บวกเยอะๆจะดีมากเลยถ้าบวกโจมตีธาตุด้วยจะยิ่งดีเออมีเอาเข้าไปไอ้เช่นนี้หลายทีแล้วนะโอ้ยไอ้เช่นนี้ก็ด้วยกูอมตะก่อนแล้วท่านี้เออเอาเข้าไปเอาเออบุกอมตะแล้วอย่างน้อยก็ตอนใช้ท่าเนี้ยเออเอาเข้าไปอ่ะข้างหลังหุ้ยโอ้โหโคตรแรงเลยจ้าแม่งมุดน้ำพอมึงเลิกบ้าเออโดนไปซะเฮ้ยเฮ้ยเอาไปเอายังโดนอีกเว้ยกระโดดไม่พ้นว่ะคือมึงจะเล่นกูไม่ได้เลยใช่ไหมอ้าวหมดเหรอข้างหลังเสยโอ้ย
ชัวฆ่าเมื่อกี้เอาไว้รอบกัดถ้ามันฟันไม่แรงเท่าไหร่มันต้องโดนหลายๆฮิตมันถึงจะแรงเต็มชุดอะถึงจะประมาณครึ่งหลอดคลิปใหม่เหรอคลิปไหนวะคลิปรีวิวของใหม่อ่ะนะต้องรอเขาส่งมาก่อนบางทีแผ่นก็ยังไม่เข้าก็เลยส่งให้ไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยคือเล่นกันเองแล้วกันกูไม่ยุ่งละหัวเดี๋ยวตกไหมเนี่ยไม่ตกก็ยังมีคือมึงไปเล่นตรงนู้นแล้วไปเอาตกจังเออเอาเออน้ำพุมุมเหมาะมากแล้วยังไงคือมันไม่มีทางรอดเลยอ่ะมันไปคาอยู่ตรงนั้นแล้วมุมมันเหมาะไอเราก็ไม่รู้มันจะโดน2เด้งแล้วมันตกเอออันนี้ได้ว่ะเอออันนี้เด็ดดีมากเด็ดเชื่อดอะไรวะเดี๋ยวหัวนั่นแน่แบบนี้มันตกนะเฮ้ยอ้าวตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูโดนมั่งแล้วไงเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกูโดนมั่งแล้วไงพึ่งอ้าว
ชิมหายลืมดูพื้นหลังไอ้โคเลนนี่สุดตีนถ้าตกอ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะโอ้โห8คนแล้ว UFS แล้วดาบนี้กูจะรอดไหมล่ะคือกูจะสู้ยังไงดีวะเนี่ยต้องอาศัยอมตะตอนท่าแอนิเมชันเอาเพื่อถ่วงเวลาให้คนอื่นมันตกก่อนละมั้งนี่สายคงไม่ได้อมตะแล้วมันอมตะก่อนคือดูความมั่วระดับนี้เอาล่วงถ้าชอบไวนะทำไมไม่เล่นด่านช็อกโคลอสเซียมกันอย่างน้อยก็ไม่ตกแถมทำคนโดนกำแพงไฟฟ้านี่สะใจกว่าทำตกอีกโกเลมโคลอสเซียมก็ได้อยู่อย่างน้อยก็มีฉากแคบลงมาให้สนุกสนานกันบ้างนี่ถ้าเอาด่านแมกมามันลงได้นี่จะแจ๋วมากเลยมึงไอ้แค่นี้เอาเข้าไปอ้าวเหยียบไม่ได้เหรอวะมันเหยียบบนหินได้ตายโง่อีกกูแล้วยังไงยืนคนละด้านอย่างนี้จะโดดเตะทำไมก็กดพัดลม
ยิงสวนไม่ดีประชิดอย่างนั้นมันไม่โดนอยู่ยากเล่นด่านนี้ด่านนี้คนขนาดนี้อยู่ยากโคตรแล้วทำไมกูบิลทางนี้วะอยู่ตรงนี้ละกันยืนดูเอาที่สบายใจอ้าวพอใจไหมว่ามีตกอ่ะแค่นี้จะเสือกกูลุมมัน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 เฮ้ยเฮ้ยจะเล่นสเต็ปกับจะเล่นสเต็ปเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอะไรวะอันนี้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นแอบปิงกันดิเนี่ยไอ้แกเดี๋ยวกูต้องขึ้นข้างบนยืนงงอยู่เดี๋ยวขึ้นไม่ถึงอีกแล้วตายหลายทีแล้วนะมาก่อนนั่นแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลบไอ้ดาบเลยโดนโกเลมดูยากว่ะคือกูไม่ตีแล้วกูหลบอย่างเดียวละช่วงแรกถ้าจะรอดด่านนี้กับไอ้ของนี้ก็ยังไม่บวยวะคือกูต้องไปอยู่ไกลๆกับไอ้พวกสแปมท่านึงตกหลบคนนึงได้ก็โดนอีกคนอยู่ดีก
ูไม่ยุ่งแล้วไป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 แล้วเอาที่สบายใจเออเอาเข้าไปเอาขดชมตรงนี้แหละลอยได้เว้ยคือไอ้เชี่ยนี่พอตีปุ๊บโดนเลยแม่งมีกี่ตัววะเนี่ยไอ้ที่หมู่โอ้โหแม่ง1 2 3 4ตัวหมู่กว้างมากได้เหรอวะอย่างนี้ทำกับข้าแบบนี้ต้องเล่นบทโหดนะนี่มันซ้ำได้ที่ไหนหรอกไว้เยอะเฮ้ยอะไรเนี่ยมองไม่เห็นเห็นจังหวะแล้วเยอะมึงอย่าเสือเดี๋ยวแล้วลูบิกก็ไม่ได้ด้วยไงเมื่อกี้เย้โดนด้วยว่ะ
ท่ามันโดนโคตรยากนะแต่มันก็ยังมีโดนเดี๋ยวขึ้นก่อนละมันอันตรายมากเฮ้ยอะไรวะกูยังไม่เห็นตัวเลยหลุดเหรอสงสัยมันจะหลุดได้จอมโหดกลับมาหาอุดได้ที่สองก็ยังดีไม่แย่เท่าไหร ถ้าเคาน์เตอร์มันไปฟันข้างหลังได้ด้วยนั่นน่ะแต่ว่ามั่วขนาดนี้จะได้ใช้ไหมนี่มันมีห้องอื่นที่มันไม่ใช่ UFS มั่งไหมวันเนี้ยไม่งั้นไม่ไหววะแทบไม่ได้เล่นสเต็ปเลยหลบ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 ซะมากกว่าUFS อีกสักตานึงแล้วค่อยลองไปหาห้องอื่นน่าจะมีอยู่เลิกบ้าใช้อยู่นั่นแหละเดี๋ยวไอ้ลูกง่วงโอ้โหเดี๋ยวกูขึ้นแล้วนี่ข้างหลังเห็นไหมอะไรอ่ะแล้วจะสู้ยังไง
ือแม่งอันตรายมันอันตรายกูไม่รู้แล้วอันตรายจริงๆกูจะทำยังไงล่ะนี หินมันสู้ไม่ยากหรอกแต่ว่าไอ้คนอื่นน่ะแม่งจะทำตกเอาเออเอาเข้าไปเอาลงไปซะเออตกไปก็ได้ก็ดีเฮ้ยอะไรวะไอ้ลูกม่วงคือกูเผลอหน่อยเดียวไอ้ลูกม่วงแม่งเราไปหาแมปธรรมดาที่ไม่ใช่ UFS มั่งทำไมมันไม่รวมห้องกันวะมันยังอยู่ไหมเนี่ยเบลิวของโหดไม่ได้ว่ะชิบหายละชิบหายละต้องการตายข้างหน้าเราตีข้างหลังเว้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยชัวถามจีดิเกี่ยวอะไรกับตูวะไม่ได้เป็นคนออกแบบกิจกรรมซะหน่อยจูเฮ้ยอ้าวเฮ้ยมันต้องจิ้มนู่น
อะไรจิ้มลมเฮ้ยเลยโดนคู่เลยเอ้าข้างหลังคือไอเบลิวนี่มันเบลิวมันเน้นปาดเน้นตัดจังหวะสู้กับเบลิวนี่ยากแฮะจับจังหวะได้แล้วเดี๋ยวไว้เราคอมโบซ้ำมันดีกว่าถ้าไปฟันกับเบลิวตรงๆนี่สู้ยากเพราะเบลิวมันเน้นโฉบไม่กี่ฮิตแต่ของเรามันอัดเป็นชุดปูแดงนั่นแน่หุ้ยยังโดนเว้ยยังโดนมึงเลิกบ้าอ้าวอีกตัวเลิกบ้าก็ตัดจังหวะกูจังเอาให้มันโดนๆดิเออนั่นแหละดีมากไม่ได้หรอวะแน่มันเรียกสึนามิอยู่กูเลยโดนเลย
ตกไหมเนี่ยไม่ตกเฮ้ยแล้วมันโดนได้ไงวะน้ำมันไปแล้วนะแหกเออคอมโบอย่างนัดกันมามึงโดนซะบ้างและไอ้นี่มันก็จะซื้อน้ำนี้ใส่กูเออโดนเข้าไปเป็นไงล่ะเฮ้ยกูกำลังจะคอมโบมันอยู่อ้าวโดนเข้าไปติโอ้ยถ้าลีลามันเยอะจริงๆลีลานานมากลีลาขนาดนี้มันสามารถมารอดักได้เลยแล้วพอรอดักเสร็จโอ้โหยังยืนเป้านิ่งอีกไม่งั้นมันคงไม่ใช่ของที่เล่นยากหรอกจะใช้จังหวะมันต้องดูให้ดีด้วยดาบประคำหรอเน้นโต้ก็ดีอยู่มันไปตีมันแล้วทำไมมาโดนกูวะเออคือเดี๋ยวไฟฟ้าหมดสวยข้ารู้จังหวะของแกมันไวฟ้าเฮ้ยไฟฟ้าหมดจบเบยไอไฟฟ้าหมดเนี่ยแหละแม่งทำจังหวะเสีย
ก็ไม่หลุดนี่หว่าเห็นไหมน่ะมันอะไรนั่นน่ะโอ้โหฮาโต้แม่งโคตรเร็วระเบิดเห็นไหมชิ้นนี้ก็ปาดจังช้าไปนิดข้างหลังข้างหลังข้างหลังคือกูหมดใช้แล้วมานาหมดลาก่อนเฮ้ยข้างหลังเฟ้ยไฟฟ้าหมดอีกเออเจริญสบายใจเฮ้ยแม่งโดนลบข้างหลังเท่เต็ม10จริงๆเท่เต็ม10แรงเหมือนไฟฟ้าสถิตสกิดจนกว่ามันจะตายคนมันไปอยู่ห้อง UFS กันหมดแน่เลยเฮ้ยจะหล่อยกูนะ
ฮ้ยชิบหายแล้วเอาเลยแม่งแรงนะเอาให้สบายใจห่วยมันแรงนะเฮ้ยโดนบวกจ้ำเลยโดดสูงเฮ้ยแม่งดักขอแค่เล็งติดอ่ะขอแค่เล็งถึงจากข้างบนข้างล่างมันก็พุ่งไปได้อยู่เออเอาเข้าไปกูไม่ใช้แล้วท่านี้เรียบร้อยเฮ้ยอะไรวะทำไมมันไม่ล้มโดดมารับเหรอคือมันแหลกแน่ๆไอ้หัวเทาเนี่ยหลายทีแล้วที่โดนเมื่อกี้โดนเสยไอ้ตรงขอบเมื่อกี้แทนที่มันจะลอยแม่งก็กลับมายืนเฉยข้างหลังโดนเสียใจด้วยเจ้ายังกะระยะเวลาไม่แม่นเชือดอยากมีส่วนร่วมใช่ไหมโอ้ยหน้าหลังเออตกสิจ้า